จากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอีกทั้งยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุนอีกมากมายทำให้ด้านการพัฒนาศักยภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำได้ไม่เต็มที่และเพื่อเป็นการป้องกันยับยั้งการเกิดเหตุซ้ำทุกคนสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังดูแลพื้นที่อาทิพบเห็นหรือทราบเบาะแสคนร้ายหากพบรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จอดทิ้งไว้นานจนผิดสังเกตหรือพบวัตถุต้องสงสัยบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายตรงแม่ทัพภาคที่4 061-173-2999หรือสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341เมื่อได้รับแจ้งทางหน่วยพร้อมที่จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบทันทีหรือแจ้งไปยังหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่หรือโทรสายด่วนอุ่นใจสอบต1880ตลอด24ชั่วโมงซึ่งทุกเรื่องราวที่ประชาชนแจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพื้นที่เพื่อยุติเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้